พาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีการดัดแปลงใช้ของหลวงนั่นเองทางตำรวจจับจับหนุ่มเชียงใหม่นะคะมีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขุดคริปโตเคอเรนซีนะคะหลังจากที่บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านแล้วก็อาคารพณิชย์ที่สจุดค่ะในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงเขาก็ไปพบนี่แหละค่ะเครื่องขุดคริปโตเกือบ40เครื่องทีเดียวรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการค่ะ ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็นํากําลังเข้าไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในตาบลขี้เหล็กอเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้ตรวจสอบบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์สามแห่งเน,ะะนื่องจากว่าตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้ามีสภาพตราตะกั่วฝาครอบขนาดรูปร่างไม่ตรงกับที่การไฟฟ้าใช้อยู่แล้วก็ยังพบว่ามิเตอร์อ่านค่าคาดเคลื่อนน้อยกว่าความเป็นจริงก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายคน้น ก็ไปพบในราคานายอนุชาอายุ28ปีนะคะแสดงตัวเป็นผู้เช่าและครอบครองอาคารพาณิชย์ดังกล่าวด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการแดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะให้อ่านค่าคาดเคลื่อนน้อยกว่าความเป็นจริงหลายเท่าอีกทั้งภายในบ้านเองเขาบอกว่ามีเครื่องขุดคริปโต38เครื่องรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆกว่า12รายการซึ่งปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์ลักษณะน,นี้จะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนมากและค่าไฟก็ต้องสูงตามไปด้วยโดยพบว่านายอนุชา ทำการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้ามานานกว่า1ปีแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของตนเองจริงเจ้าหน้าที่จึงมีการอายัดเอาไว้พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่แตงเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ